ใบเตยครีมสดของเราวันนี้นี่สวัสดีแม่เอาบองพลปฏิสิมนะคะทักทายภาษาเขมรเหมือนเดิมเนาะวันนี้คแมชวนเพื่อนๆเข้าครัวเนาะวันนี้จะเป็นช่วงปรุงเองวันนี้คแมเพิ่งกลับมาจากบ้านนอกเนาะก็เลยเอาเมนูที่เพื่อนๆเคยขอกันมาทำแล้วก็มาดูกันว่าเมนูวันนี้คืออะไรอันนี้คแมก็คือทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเมนูวันนี้จะเป็นเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนแต่ว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นสูตรหม้อหุงข้าวนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเพื่อนๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำกันเลยค่ะมาเริ่มต้นทำกันเลยค่ะใส่เนยลงไปเนาะถ้าไม่มีเนยสามารถใช้เป็นน้ำมันพืชแทนได้ด้วยค่ะจากนั้นแม่จะมาใส่น้ำตาลทรายเนาะจะทยอยใส่หรือใส่ทีเดียวเหมือนแม่ก็ได้ด้วยค่ะจากนั้นกดปั่นค่ะแม่จะทยอยตอกไข่ใส่ทีละฟองนะใส่ไปเลยกดปั่นต่อค่ะจนไข่เขาเริ่มฟูขาวเนาะจะเป็นสีขาวเสร็จแล้วก็คือจะมาทยอยใส่แป้งประมาณ3รอบค่ะคนไปก่อนเนาะเสร็จแล้วกดปั่นไปเลยค่ะมาทยอยใส่น้ำใบเตยเนาะจากนั้นมาแต่งสีเข้าด้วยสีเขียวอีกทีเนาะโอ้ยเยอะไปไหมนี่กะเอาสีที่เราต้องการได้เลยค่ะกดปั่นต่อเลยก็คือปั่นให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเทใส่หม้อกันค่ะเทลงไปเลยค่ะจะมาปรับเวลาเป็นอบเค้กเนาะให้เลื่อนมาที่แถบเบกกิ้งแต่ว่าน่าจะต้องเพิ่มเวลาอันนี้ให้ไปที่ประมาณ40นาทีด้วยค่ะเราก็คือสามารถเซตเวลาได้ถ้ายังไม่สุกหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะ40นาทีแล้วใส่ไปเลยค่ะเราก็จะมาปิดฝาเขาแล้วก็กดสตาร์ทไปเลยเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีค่ะมาดูกันค่ะว่าโอไหมไม้เสียบลูกชิ้นลองจิ้มดูเนาะถ้าข้างล่างแห้งน่าจะโอแล้วค่ะเขาน่าจะโอเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่มาเอาเขาออกจากหม้อหุงข้าวค่ะได้หน้าตาอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวมาลองดูค่ะว่าจะโอไหมอุ้ยสวยงามมากด้วยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาทำครีมตกแต่งหน้าตาเขากันค่ะวันนี้มีเนื้อมะพร้าวอ่อนในกระป๋องของยี่ห้ออร่อยดีจากบ้านเราด้วยค่ะมาเทเอาน้ำเข้าออกค่ะ
มาหั่นเนื้อมะพร้าวเป็นเส้นเล็กๆค่ะมาเริ่มปั่นวิปปิ้งครีมกันเลยค่ะทยอยใส่น้ำตาลเนาะแม่จะแบ่งครีมเป็น2 ส่วนเนาะส่วนแรกก็คือจะไม่ได้เอายอดแข็งมากก็คือเอาแค่นิ่มๆอะค่ะเนี่ยค่ะประมาณว่าเอาใส่บิงซูอะไรแบบเนี้ยตักครีมออกบางส่วนก่อนค่ะอุ๊ยทำไมใส่ถ้วยน้อยนี่เดี๋ยวจะเอาไปใส่กับมะพร้าวอ่อนอีกหนึ่งสำหรับครีมส่วนที่เหลือแม่จะมาตีจนเขาตั้งยอดเลยเนาะจะตีจนเขาประมาณนี้เลยเนาะตรงนี้ก็คือจะเอาไว้บีบตกแต่งเขาด้วยค่ะตักครีมใส่ในแก้วค่ะแก้วก็จะมีถุงสำหรับบีบเนาะบีบครีมแบ่งไว้เนาะแม่ก็คือจะมาใส่เนื้อมะพร้าวบางส่วนด้วยค่ะแบ่งเนื้อมะพร้าวบางส่วนไว้ตกแต่งหน้าตาอีกทีหนึ่งแล้วก็จะคลุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเวลากินก็จะได้เนื้อมะพร้าวนะอร่อยครีมสดด้วยค่ะวันนี้จะบอกว่ามันอร่อยมากอะเป็นเค้กของเราด้วยค่ะเดี๋ยวแม่จะมากลับด้านเนาะขอเอาด้านนี้นะคะสวยกว่าเนาะจากนั้นจะมาบีบครีมกันค่ะแล้วก็หัวที่แม่บีบวันนี้เนาะจะเป็นหัวประมาณ6แฉกด้วยค่ะมาเริ่มต้นกันเลยแม่จะบีบครีมไม่เซียนมากนะเพื่อนๆคือนานๆทำกินทีประมาณนั้นเราจะมาโปะครีมด้านในเนาะอุ้ยสอรี่อุ้ยไปโดนขอบสวยเลยตกแต่งเขาอีกด้วยเนื้อมะพร้าวที่เหลือเนาะเอาตามชอบเลยค่ะอันนี้ใช้ไปแค่ครึ่งกระป๋องเองนะจะเหลืออีกครึ่งกระป๋องเดี๋ยวจะหาเมนูมาฝากเพื่อนๆต่อแม่เราใส่เนื้อมะพร้าวแน่นมากด้วยค่ะเราทำกินเองเนาะว้าวโอเคอยู่เลยนะมาตัดเค้กของเรากันเนาะว้าวเลยค่ะเพื่อนๆป้าโถน่ากินอยู่นี่เด้อค่ะเค้กใบเตยครีมสดของเราวันนี้นี่มาชิมให้เพื่อนๆดูเด้อค่ะตักคำใหญ่อีกแล้ว หอมกลิ่นใบเตยมากอ่ะครีมสดแม่อย่างอร่อยเลยอ่ะ มะพร้าวคะแนนก็ใส่อย่างเยอะฟินมากเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูเนาะสำหรับเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนสูตรหม้อหุงข้าวไม่ต้องเนาะเตาอบแล้ววันนี้เนาะถ้าชอบคลิปนี้ของแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพบกับแม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีเด้อค่ะบ๊ายอันนี้แม่ก็คือตากแดดมา1วันเนาะก็คือจะได้ลักษณะแบบนี้เดี๋ยวแม่จะให้เพื่อนๆดูใกล้ๆฝรั่งแคนยูคลุมแคนยูซูมโคลเซอร์พลีสบางอัน